สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเอาไม้อัปเดตประจำสัปดาห์นี้ข่าวแรกของเราวันนี้นะครับมาในส่วนของ Samsung เมื่อพูดถึง Samsung แล้วหลายคนเนี่ยจะนึกถึงทีวีนะแล้วก็มือถือใช่ไหมมือถือรุ่นเด่นๆซีรีส์เด่นๆเลยเนี่ยก็คือ Galaxy ตั้งแต่เป็นมือถือสมาร์ทโฟนไปจนถึงตอนนี้พับได้แล้วโฟลได้แล้วนะฮะและล่าสุดทาง Samsung บอกว่าไม่ได้รุ่นต่อไปเนี่ยนอกจากพับได้แล้วม้วนได้ด้วยเช่นกันจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยครับ Samsung เนี่ยเขาได้ออกแบบพัฒนาคอนเซปต์โฟนฮะที่เขาได้ไปแอบไปจดเครื่องหมายการค้ามาที่ยุโรปนะฮะกับ EUIPO ตอนนี้ก็เริ่มเป็นความจริงมากขึ้นแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยได้ปล่อยคลิปออกมาครับเป็นมือถือขนาดใหญ่จอม้วนคาดกันว่านะฮะจะใช้ชื่อว่า Galaxy Zero นั่นเองคอนเซปต์โฟนจอม้วนเนี่ยมีหลายค่ายที่คิดออกมานะครับแต่ยังไม่เคยวางขายนะครับมีทั้ง Oppo TCL และล่าสุดก็คือทาง Samsung นั่นเอง Samsung Zero ตัวนี้จะใช้ปากกาสไตลัส S Pen นะครับของ Samsung ซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปครับว่าของจริงจะเป็นยังไงแต่เมื่อดูจากภาพลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยโอ้โหใช้งานได้หลากหลายจริงๆม้วนเข้าม้วนออกนะครับดูสิครับคุณผู้ชมอยากให้มันใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นได้อยากให้เล็กลงก็เล็กลงได้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังดูข่าวนะฮะคุยงานเป็นโทรศัพท์ทั่วไปหรือเป็นแท็บเล็ตก็ได้เช่นกัน okay. ก็ต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมว่าหน้าตาและราคาที่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้ทาง Samsung ออกมาก็จริงครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกนะว่าชื่อรุ่นอะไรอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่แหมทำคลิปมาซะขนาดนี้แล้วนะข่าวต่อมาคุณผู้ชมมาในเรื่องของลำโพงเมื่อพูดถึง Bang & Olufsen เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงลำโพงที่ดีไซน์โดดเด่นนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเรื่องของความหรูหราแต่ล่าสุดเขาได้ฉีกแนวครับไปแนวแอดเวนเจอร์บ้างเหมาะสำหรับสายลุยโดยเฉพาะปกติคนจะติดภาพลักษณ์การออกแบบและความหรูหราตามแบบฉบับ Bang & Olufsen B&Oแต่รุ่นนี้ต้องบอกเลยเขาเปลี่ยนลุคสลัดโฉมสลัดคราบนั้นออกไปนะฮะเป็นโฉมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบประจนภัยครับชื่อรุ่นว่า BioSound Expo BioSound Expo มาพร้อมกับการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 และมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับวัสดุทำจากอลูมิเนียมป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆและเรื่องของเสียงครับเมื่อมันถูกออกแบบมาเป็นลำโพงประจนภัยเอาท์ดอร์ดอกลำโพง 1.8 นิ้วถึง2ตัวด้วยกันอยู่ข้างในเลยนะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมาพร้อมระบบ360องศาด้วยนะครับ True 360ฟังได้รอบทิศทางนั่นเองบลูทูธเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 5.2 ครับรองรับสเตอริโอแพริ่งซ้ายขวานี่ถ้าคุณซื้อมา2ตัวนะสเตอริโอได้เลยสีที่ออกมาตอนนี้นะครับมีอยู่3สีได้แก่สีดำสีเขียวและสีเทาซึ่งกำลังจะตามมาเร็วๆนี้ครับสำหรับราคานะครับก็อยู่ที่199 US ดอลลาร์หรือราวๆ 6,250 บาทและข่าวส่งท้ายครับบายบายเตรียมโบกมือลา IE หรือ Internet Explorer Internet Explorer ได้ถูกพัฒนาโดย Microsoft นะครับโดยได้ปล่อยมาในตลาดโลกเนี่ยตั้งแต่ปี1995แล้วหรือเมื่อประมาณ25ปีก่อนนี้และก็เวอร์ชั่นล่าสุดที่เขาได้ปล่อยออกมาเนี่ยมีในปี2013ครับคือ The Internet Explorer 11นั่นเองซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว Internet Explorer เคยเป็นเบราว์เซอร์ที่ผูกขาดนะครับในต้นยุค2000เลื่อยมานะฮะจนถึงประมาณ2006ก็เริ่มจะมี Firefox ใช่ไหมแล้วก็มี Google Chrome เพิ่มขึ้นมาเสริมขึ้นมาแต่ล่าสุดทาง Microsoft เนี่ยประกาศแล้วว่าเขาจะหยุดนะฮะยุติบริการนี้และเปลี่ยนไปเป็น Microsoft Edge แทนโดยจะยุติการใช้ในวันที่15 มิถุนายน 65ก็คือ15มิถุนายนปีหน้าแล้วคุณผู้ชมเขาจะเลิกให้บริการแล้วซึ่งนี่ก็รวมไปถึง IE ที่เขาแถมมาให้ใน Windows 10ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้เวอร์ชั่นส่วนตัวสามารถใช้ได้ถึงปีหน้าเท่านั้นแต่สำหรับใครที่ใช้เวอร์ชั่นสำนักงานนะครับหรือ LTSC ยังสามารถใช้การได้อยู่ครับแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่า Microsoft Edge เนี่ย
เขายังมีโหมด IE นะฮะคือ IE โหมดเนี่ยเขาให้เราโหลดมาใช้ได้ในการแก้ขัดไว้ก่อนบางคนยังชินกับวิธีเดิมๆอยู่ใช่ไหมซึ่ง IE โหมดก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆที่ Internet Explorer เนี่ยเคยมีเช่น Active X Control อย่างน้อยก็ใช้งานได้ถึงปี2029เลยเก่าไปใหม่มานะครับนี่คือสัจธรรมของโลกสัจธรรมของชีวิตสำหรับวงการ IT นะฮะสิ่งเก่าๆนะครับก็ถูกพัฒนามาให้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตบ้างห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับ